บอกแล้วไม่ให้ราคาเขาไม่ต้องพูดอีกทำงานดีกว่าเดี๋ยวอีก 3-4 เดือนยังต้องทำงานอยู่อันนี้ก็มองว่าเหมือนมีการเบื้องหลังก็บอกมาตลอดว่ามีการมาอยู่เบื้องหลังแล้วก็รู้ด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังก็บอกมาหมดแล้วแต่ว่าเราก็มั่นใจตัวเราเองครับใช่ไหมแล้วเราจะไปชกกับคนเขาทำไมเราก็คนผ่านมาเราก็อย่าไปชกเราก็หนีได้ก็หนีนะครับแล้วเราจะแก้ยังไงอะคะเสียคะแนนนิยมไหมคะโอ้ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่าประชาชนเลือกได้เหรอเนาะค่ะมีประเด็นหนึ่งที่เขาคุณในเรื่องการโจมตีค่อนข้างรุนแรงแต่เราพอแล้วนี่คือก็คุณเนวินฝากอะไรมาไหมคะหรือว่าจะเคลียร์อะไรคุณเนวินแกก็บอกโอ้พี่ก็อยู่บ้านของพี่ดีๆอยู่แล้วแค่นั้นเองจะไปสู้กับใครอ่ะพวกเราเคยสู้ใครไม่เคยสู้ใครสักคนทำงานอย่างเดียวมันจะจบยังไงฮะเรื่องระหว่างคุณชูวิทย์กับเรื่องของทางชาติต้องไปถามคุณชูวิทย์จบยังไงเพราะผมจบไปตั้งนานแล้วผมไม่เคยเริ่มก็เลยไม่ต้องมีจุดจบไม่แล้วเราจะปล่อยให้คุณชูวิทย์ทำวิธีการนี้ต่อไปยังไงก็ใครสนุกกับตรงนี้ผมไม่ได้สนุกด้วยนี่ผมก็ถือว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องผมก็ไม่เห็นมีใครรู้สึกรู้สาอะไรสักคนนะทำงานอย่างเดียวจำว่าเราคิวหมูคุณยังมีหายใจอะไรกันไหมผมเหรอครับมีการแชร์ที่บอกว่าลองไปยืมลองคนลองไปยืมจมูกคนอื่นหายใจแล้วหมายว่าไงไม่เข้าใจคือเขาโพสต์เมื่อวานนะครับหมอดูแลแล้วบอกว่าปล่อยให้พักคุณจะไทยยืมอยู่ได้อยู่แล้วลองฮะอะไรนะคุณจะไทยยืมจมูกคุณในวินหายใจไม่ได้เดี๋ยวจะฟังกันใหญ่แล้วก็บอกว่าแฉด้วยว่าคุณอนุทินเคยพูดว่าลำพันที่ในวินไม่ปล่อยให้หายใจแหมไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีอ่ะผมจะไปพูดให้คนอย่างคุณชูวิทย์ฟังได้ยังไงผมไม่เคยเอาของในบ้านไปบอกให้คนนอกบ้านอยู่แล้วไม่มีฮะบ้านผมอยู่อบอุ่นของผมดีอยู่แล้วมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ใช่ไหมภูมิใจไทยอบอุ่นจะตายมีแต่คนเข้ามาอยู่แล้วผมจะไปบอกเอาปัญหาหรือว่าเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านผมไปบอกให้คนนอกฟังคนนอกแบบวงนอกไม่รู้ต้องหาวงไม่เจอด้วยซ้ำแล้วผมจะไปพูดทำไมเล่าแค่ตรงนี้ก็วิเคราะห์ได้แล้วว่าใครพูดเท็จใช่ไหมผมถึงบอกอย่าไปถามเรื่องพวกนี้เลยไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ไปโต้ตอบเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปเขาเรียกอะไรชกกันให้ชาวบ้านสนุกหรือมันไม่ใช่ใช่ไหมผมก็อยู่ของผมแบบนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยผมเชื่อว่าเวลาเขาเจอคุณเนวินดูที่เขาจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเขาทำอย่างนั้นก็ค่อยอีกทีเจอคุณศักดิ์สยามแล้วเขาจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าทำต่อหน้าก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเดี๋ยวก่อนทีละคนอันหน่อยว่าไงนะเมื่อวานเนี่ยค่ะปมประเด็นของกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจคุณชูวิทย์เขามองว่าเป็นการกลั่นแกล้งไม่มีนะครับก็เป็นคำสั่งของไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเวลาผมปล่อยวางอะไรนี่ผมปล่อยวางจริงๆนะบางทีคนก็บ่นเหมือนกันว่าเวลานิ่งก็นิ่งไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่จริงๆผมก็มีงานอื่นทำอ่ะผมจะไปโทรสั่งให้ไปตรวจร้านที่ไม่ใช่เรื่องไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยอันนี้มโนกันไปเองก็แล้วแต่ประหลัดทุกคนที่ผมบอกแล้วผมก็เริ่มปล่อยงานที่เป็นประจำแล้วผมดูแต่เรื่องนโยบายเช่นวันนี้ผมเซ็นเรื่องอสม 2,000 บาทเข้าครม.แล้วเพราะกระทรวงสาธารณสุขเสนอมากรมอสม.เสนอมาให้ผมแล้วผมก็เซ็นเข้าครม.นี่คือหน้าที่ผมไม่ใช่ไปบอกว่าให้ใครไปตรวจร้านกัญชาที่ไหนนั่นไม่ใช่หน้าที่ผมนะถ้าตรงไหนที่ทำผิดกฎหมายทางกรมเขาก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรเขาก็ไปทำหน้าที่ปกติของเขาก็ผมบอกผมไม่แคร์ผมก็ไม่ถามเขาทำหน้าที่ของเขาตามปกติอยู่แล้วผมจะไปถามทำไมใช่ไหมไอ้2,000นี้ให้กี่เดือน2,000ก็เป็น ตลอดไปครับก็ต้องเสนอเข้าไปในงบประมาณพรบ.งบประมาณ2567ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในขาขึ้นเนี่ยเสนอไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ลงนาม
เท่าคณะรัฐมนตรีนะครับชอบก็ตลอดไปเลยก็เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนอสมเหมือนที่สมัยที่เขาเคยได้มาถึง 1,000 บาทตอนนี้เราให้เขาเป็นหมอคนที่1นะครับแล้วก็ต้องดูแลเรื่องยาเสพติดต้องดูแลเรื่องผู้สูงอายุเขาก็มีเหตุผลที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการนำเสนอมาโดยกรมสนับสนุนด้วยการสุขภาพซึ่งรับผิดชอบอสมแล้วก็ผ่านคณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาที่ผมเห็นว่ามันมีความเหมาะสมก็เสนอก็เป็นไปตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องอสมทุกอย่างเอาเรื่องดีๆอย่างนี้ผมทำงานใช่ไหมไปแล้วครับ